ังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะรักถ้าหลายดวงใจช่วยกันปันฝ่าหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจหลายๆกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะมืดมัวอย่างน้อยมือเราจับกันไว้จับมือไว้ไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปทำอะไรได้ดังฝันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้า 6:00 นถึง 7:00 นกับคนข่าวตัวจริงในรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องดังเราย่อมาให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยไพศาลมังกรชัยยาวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และนิธิโรธเกิดบุญพานุวัตรรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินหุ้นตัวนี้ PE มันอาจจะถูกยากของดีเนี่ยบางทีมันไม่มีดิสคาวหุ้นปันผลเนี่ยยังคลาสสิกแล้วเป็นหุ้นที่น่าจะมีติดพอร์ตเอาไว้เสมอหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่มักจะเอาเปอร์ฟอร์มได้ดีในช่วง2เดือนแรกของปีกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตคือทำผิดเพื่อเป็นครูแต่ว่าไม่ทำพลาดทั้งสองเนี่ยลุงเมย์พูดว่าเจ็บไม่ว่ากันแต่ต้องจบนะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 97ห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดยเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมัน PT สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับวันนี้เราเจอกันนะฮะเป็นวันพุธที่29สิงหาคม2561นะครับแล้วก็เป็นวันพุธแรม3ค่ำเดือน9ปีจอนะครับเจอกันทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพตลาดที่อยู่ในช่วงการพักตัวก็ว่าได้นะฮะท่านผู้ฟังนะครับนะก็หลายๆคนก็ที่ติดตามตลาดกันมานะตั้งแต่ใน
ในช่วงเช้านี้นะฮะก็เราก็จะได้นะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าตลาดในช่วงนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีใครบอกว่าตลาดนั้นจะเริ่มดีแล้วอะไรแล้วยังไงก็ตามนะครับแต่ท้ายสุดแล้วนะครับนะเราก็คงจะต้องดูกันทุกวันแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเทรดเนี่ยนะครับทุกวันครับท่านผู้ฟังฮะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าแหมพอดูดีปั๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะนิ่งนอนใจนะครับณเวลานี้นะครับเรานั้นยังไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะเนื่องจากว่าโดยภาพของตลาดนั้นนะครับก็ยังถือว่านะครับยังเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นนะฮะยังคงจะต้องใช้ความระมัดระวังอยู่นะครับเพราะนั้นคนนี้ก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับสำหรับในภาพของการลงทุนนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยนะครับก็คงจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้มันมี Thailand Focus นะฮะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่า Thailand Focus นั้นจะเป็นการตอบโจทย์ทุกๆอย่างนะฮะในตลาดนะในบ้านเราได้นะครับเพราะว่ามันก็นะครับก็เขาก็เวลาเขามาดูแล้วเนี่ยนะครับฝรั่งมาดูแล้วนะฮะเขาก็ต้องมาประเมินก่อนนะครับนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วนะครับนะว่าตลาดเนี่ยนะฮะมันดีจริงหรือเปล่านะครับนะเขาถึงจะเข้ามานะครับนะไม่ใช่หมายความว่าพอเขามาฟังเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเขาซื้อเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะเรื่องนี้ก็ต้องทำความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับเนื่องจากว่าตลาดนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับนะก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับในภาพของตลาดนะครับนะเปิดมานะเปิดกระโดดมานะเปิดกระโดดปั๊บนะโดนขายก่อนเลยนะฮะโดนขายเนี่ยในรอบแรกเนี่ยนะครับลงไปที่ 1,714.14 นะครับ 1,714.14 นะครับลบไป 4.01 จุดนะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มมีแรงซื้อสู้ครับแรงซื้อสู้นี่นะฮะประมาณสักหลัง 10:30 นได้ไม่เท่าไหร่นะครับนะก็เริ่มที่จะเริ่มจะไซด์เวย์นะครับถึงแม้จะมีการแกว่งบ้างก็ตามนะครับแต่ว่าในช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับมีการดันขึ้นไปนะทำจุดสูงสุดครับที่ 1,722.11 นะก็คือบวกไป 3.96 จุดนะก่อนเจ๊โดนขายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะปิดบวกแหละนะครับจนสามารถทำสำเร็จมาปิดที่ 1,719.59 บวก 1.44 จุดลด 0.08% นะมูลค่าการซื้อขายก็เบาบางนะครับวันนี้เนี่ย 18,246.20 ล้านบาทนะครับก็มีการย่อตัวครับวันนี้นะฮะก็เผชิญกับแรงขายทางกำไรระหว่างทางครับหลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหลายวันนะคล้ายคลึงกันกับตลาดไต้หวันในแถบภูมิภาคนะครับที่มีการแกว่งทั้งบวกและลบนะโดยต่างก็รอดูพัฒนาการจากการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐนะกับแคนาดานะครับหากสำเร็จเป้าต่อไปก็จะเป็นที่ยุโรปนะส่วนบ้านเราครับมีแนวโน้มครับที่จะคลายล็อกให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้นะยังคงต้องติดตามนะครับถึงแม้ว่าจะมีความชัดเจนเรื่องราวของการเลือกตั้งนะแต่ก็ช่วยลดกระแสกดดันที่มีต่อคสช.ไปได้บ้างนะแล้วก็ต่างชาตินั้นก็เริ่มเห็นความคืบหน้าทางการเมืองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าการเจรจาการค้าออกมาดีก็จะทำให้เซนติเมนต์ตลาดนั้นดีขึ้นเรื่อยๆครับนะบ่ายนี้ครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าตลาดนั้นน่าที่จะอยู่แนวรับนะ 1,715 นะครับส่วนแนวต้านครับ 1,725 จุด 1,725 จุดส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1เป็น CPO นะครับวันนี้ปิดที่69บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น25สตางค์ปตท.ครับปิดที่52บาท25สตางค์ลดลง25สตางค์ Beauty Community ครับปิดที่10บาท70สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ IRPC ปิดที่6บาท85สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น15สตางค์ปตท. GC ครับ82บาท50สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น75สตางค์นะครับนี่เป็น เรื่องราวของตลาดหุ้นนะครับเรื่องราวของการลงทุนในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันครับท่านผู้ฟังฮะมาดูในส่วนของทองคำกันสักนิดหนึ่งนะครับนะทองคำแล้วก็ค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทหลังๆมาเนี่ยนะฮะมีการแข็งค่านะครับแล้วก็อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเงินบาทแข็งค่าครับหุ้นต้องขึ้นนะครับนะแต่ว่าวันนี้ครับ32บาท70สตางค์นะครับสำหรับในส่วนของค่าเงินบาทส่วนทองคำครับณเวลานี้อยู่ที่102.60 นะฮะส่วนราคาทองบ้านเราครับวันนี้ปรับราคา2รอบรอบแรกในช่วงเช้านะครับนะปรับไป100บาทต่อบาททองคำนะครับแล้วก็ในช่วง 11:30 ครับก็เหลือลดลง50บาทต่อบาททองคำทำให้ราคาขายออกของทองคำครับอยู่ที่ 18,700 บาทครับราคาซื้อเข้าอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำนะนี่เป็นภาพของทองคำนะครับในเชิงทางเทคนิคครับนักวิเคราะห์ก็มองว่ายังเน้นเก็งกำไรในกรอบฮะก็คือ1194-1217 1194-1217นะในส่วนของทองคำนะครับ
นะแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาถือว่าแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆนะครับโดยมีทิศทางอ่อนตัวในระยะสั้นครับแล้วก็ราคาทองคำนั้นถูกกดดันจากการกลับมาฟื้นตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์หลังจากที่สหรัฐนั้นเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ18ปีนะครับแล้วก็วันนี้ครับติดตามการเปิดเผยประมาณการครั้งที่2ของ GDP ไตรมาส2ของสหรัฐนะในช่วง 19:30 นะตามเวลาในบ้านเรานะครับหากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งนะครับก็จะส่งผลทำให้ราคาทองคำนั้นเผชิญแรงขายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าการอ่อนตัวของทองคำนั้นยังถือว่าอยู่ในกรอบที่จำกัดครับเนื่องจากว่านักทุนนั้นสนใจในแง่ของการเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลพื้นฐานของสหรัฐในวันพฤหัสนี้นะฮะซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นจะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นให้ความสำคัญเพื่อเป็นการบ่งชี้ทิศทางเงินเฟ้อแล้วก็การใช้นโยบายทางการของเฟดในระยะต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อนั้นมีระยะที่มีแนวโน้มที่ชะลอตัวนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนครับถ้าเรื่องราวของเฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้เนี่ยนะก็อาจจะกลับมาหนุนราคาทองคำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับนะ 14:18 ครับนะในช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะฮะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นฮะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังมีบัตรPT Maccard หรือยังนะฮะก็ที่เราต้องมาพูดถึงตรงนี้นะครับนะเนื่องจากว่านะในช่วงนับจากนี้ไปนะครับนะตั้งแต่ไตรมาส4เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงปีหน้านะครับทางฝั่งของ PT Maccard นะหรือว่า PT เนี่ยนะฮะเขาก็จะเริ่มเปิดบริการใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะฮะมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่มีบัตร PT Maccard นะครับก็จะสามารถใช้บริการในหลายๆส่วนหลายๆอย่างเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างใครที่ไม่มีบัตร FN นะครับนะ FN Factory Outlet เนี่ยนะฮะที่อยู่ในตลาดหุ้นเราเนี่ยนะฮะนะคุณก็สามารถใช้บัตร PT Maccard นะครับนะใช้เป็นส่วนลด 5% ได้นะครับสมัครฟรีครับไม่เสียเงินนะครับนะแล้วก็ยังสามารถใช้บริการอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันนะครับ1ลิตรก็ได้1แต้มนะครับนะถ้าเกิดว่าเติมแล้วได้น้ำไม่เอาน้ำก็สามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็นแต้มได้ด้วยนะครับนี่เป็นข้อดีของ PT Maccard นะครับนะเพราะว่าช่วงนี้นะฮะสิทธิประโยชน์นั้นเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับผมจึงเห็นว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะฮะที่คุณนั้นจะสามารถที่จะสมัครใช้บัตร PT Maccard ได้นะครับช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาพูดคุยกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมกันครับสดเบนซินสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมๆส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่ใหม่สดทำพีทีทอนั่งพีทีทอนั่งเติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีรู้โลกพลังงานในรายการ Energy Time 2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยดลดีชัยสมบัติกัญญาเลขาวัฒนะเกาะติดความเคลื่อนไหวและสาระในแวดวงพลังงานเพื่อคุณภาพของชีวิตคุยกับนักวิเคราะห์14:21 ครับท่านผู้ฟัง อยู่กับผมทันธนพงศ์ครับทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้ครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ KCC Mico คุณเจริญอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเจริญครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับครับคุณเจริญครับแหมดูตลาดวอลุ่มบางเชียววันนี้ครับก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งคุณเองอาจจะรอดูท่าทีก่อนนะฮะครับนะครับอาจจะไม่มั่นใจนะเห็นเมื่อวานขึ้นไปก่อนสู้ตบตรงขาใช่ไหมครับเอ๊ะอย่างนี้ก็เลยไม่มั่นใจอยู่เฉยแต่ถ้ามองมุมกับกันนะฮะนะครับจะเห็นแล้วว่าถ้ามองเรื่องอะไรมองแบบนี้คืออาจจะไม่ได้มองจากเป็นลบครับนะครับหรือถ้าเป็นลบก็คงจะขายไปแล้วนะฮะนะครับแต่ว่าก็อาจจะรอดูว่าให้อะไรที่มันมีเรื่องสร้างความมั่นใจก่อนนะครับอาจจะขยับตามเข้ามาใหม่ครับดังนั้นถ้ามองว่าตลาดก็ได้จะโอเคครับแล้วก็รวมถึงพูดเองจริงๆเนี่ยวันนี้เองภาพรวมก็ยังขึ้นตัวอยู่ในกรอบแคบด้วยครับครับ
คือตลาดมันไม่มีตัวหลีดนะครับนะครับอันนี้อาจจะเหมือนก็รอดูใหม่ๆรอดูประเด็นอะไรไหมซึ่งตอนนี้เองผมว่าบ้านเราเองตอนนี้กระแสเรื่องธนาคารโฟกัสนี้คือว่ามาดีเหมือนกันนะครับดูจากข่าวที่เรื่องของบรรดาผู้จัดการกองทุนที่เข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับครับแล้วก็ตามสถิติที่ผ่านมาหลังจากธนาคารโฟกัสเนี่ยโอกาสที่การค้าจะซื้อเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับซึ่งเรามองอย่างเราว่าก็น่าจะมีมากขึ้นนะครับครับก็ดูจากหุ้นที่เราอ่านมาแล้วก็โอเคครับซึ่งหุ้นที่ตอนนี้เองมันก็มีการปรับมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยระดับหนึ่งกันครับงั้นวันนี้เองก็เลยมองภาพรวมว่ามันก็เกื้อหนุนนะครับนั้นโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเนี่ยผมว่ายังจะมีอยู่มากกว่าที่จะเหวี่ยงลงมาครับนะก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็มีช่วงนี้ก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาด้วยนะคุณเจริญนะคุณเจริญมองไงฮะครับการเมืองก็คงรอดูการยืนยันนะครับก็สุดท้ายเอาไหนแน่นะครับนะครับตอนนี้เองก็รออยู่สองอย่างคือเรื่องการปลดล็อกนะกับเรื่องวันเลือกกำหนดวันเลือกตั้งนะครับนะเดี๋ยวนี้เองก็คงตามโปรเซสไปช่วงนี้อย่างน้อยเราก็พอเห็นภาพคือช่วงกุมภาถึงพฤษภาคมนะตามที่เป็นข่าวมาเห็นว่าเราบอกว่ามันก็มีอะไรที่ดูชัดเจนเป็นลำดับแล้วก็ยังไงตามรถแมพอยู่ครับนะครับมันก็พอคาดหวังได้ว่ามันตามตกนะครับเนี่ยถ้ามองที่ผมว่าอย่างน้อยกระแสเนี่ยมันก็เป็นการกระแสที่เป็นในทางเชิงที่เป็นบวกครับนะครับเพราะอย่างน้อยมันก็เริ่มเห็นระยะเวลาเห็นทางไปถึงมันก็จะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงครับนะครับเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นการขึ้นของตลาดได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้คุณเจริญก็มองว่าตลาดนั้นยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรือว่าน่าตกใจถูกไหมครับคือต้องบอกว่าในแง่ของบ้านเราใช่ครับผมเชื่อไปอย่างนั้นผมเชื่อว่าตลาดจะขึ้นได้ครับแต่ครั้งนี้มันมีเงื่อนไขว่าประเด็นความเสี่ยงจริงไม่ใช่จากเราจากข้างนอกจากทรัมป์ใช่ไหมจากทรัมป์นี่แหละแล้วก็จากเทรดบอลจากเรื่องทางเงินดูจีนไหนคือว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้พูดถึงอ่ะถูกไหมใช่ก็กระแสเงียบนั่นแหละสินะครับเนี่ยมันก็เลยดูไม่มีประเด็นอะไรนะครับเนี่ยแต่ต้องบอกเลยว่าตลาดเองก็พอจะรับรู้อยู่บ้างนะครับเนี่ยนั้นถ้ายังไม่มีอะไรที่มันดูแบบรุนแรงหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบโอ้ดูความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีไม่ไหวแล้วเงี้ยครับว่าตลาดพอจะรับได้อยู่นะคิดเป็นยังไงนะครับตอนนี้เองก็ไปรอดูครึ่งรอบใหม่นี้สุดจะ200,000 ล้านนะที่เขาจะขึ้นตัดสินนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องดูว่าจะมีอะไรบ้างยังไงครับแต่แน่คือวันช่วงนี้อันนี้เองเขาก็ยังมีกระแสบวกอยู่บ้างคือการได้ข้อตกลงระหว่างเขากับทางเม็กซิโกครับครับแล้วตอนนี้เองกำลังเจรจาทางแคนาดาอยู่อะไรเงี้ยครับถ้าออกมาเป็นบวกก็อาจจะเป็นการขึ้นเหมือนตลาดได้เหมือนกันนะครับนะครับก็ในแง่ของเม็กซิโกเนี่ยเคลียร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแคนาดาจากแคนาดาเสร็จปั๊บก็ตามเป็นของสภาพยุโรปถูกไหมฮะยุโรปใช่ครับแต่ดูเหมือนกับว่าที่คนทั่วโลกรอเนี่ยน่าจะเป็นจีนไหมคุณเจริญฮะมันก็คงจะเพราะว่าจริงเขาแต่เขาจะเปิดศึกหลายด้านพร้อมกันคงไม่ใช่บ้างฮะนะครับเนี่ยแล้วก็ยุโรปเองก็เป็นพันธมิตรเขาตั้งนานถูกไหมครับนี่เราว่าตามเนื้อผ้านะครับแล้วก็ดูจากกระแสเหมือนทุกครั้งที่เขาพูดถึงจีนกระแสเขาก็มาดีของเขานะครับก็ไม่ลืมเลยครับว่าอเมริกาเขาจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของเขาซึ่งพอยอนี่ก็มีความจำเป็นนะต้องแข็งกร้าวไว้ก่อนถูกไหมฮะหลังจากนั้นมาเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงใช่ครับนะเพราะนั้นก็ยังมีความเสี่ยงจากทางฝั่งของอเมริกาอยู่นะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทรัมป์นั้นจะมีอะไรออกมาอีกหรือเปล่าเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับแต่เซนติเมนต์หลายๆอย่างก็ถือว่าดีขึ้นถูกไหมฮะแต่คราวนี้นะครับในเรื่องราวของค่าเงินนะคุณเจริญฮะคุณเจริญอันนี้ถามเป็นความรู้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังเป็นความรู้ด้วยนะครับเรื่องราวของค่าเงินหยวนฮะที่พยายามที่จะทำให้เงินหยวนนั้นอ่อนค่าถ้าเทียบกับดอลลาร์อันนี้แหละครับเนี่ยจีนกำลังเล่นอะไรอยู่ฮะคุณเจริญฮะคือตั้งแต่ก่อนหน้าเขาจะย้อนไปนานๆปุ๊บก่อนนะนู้นเขาก็ทางอเมริกาเขาก็พยายามจะบีจีอยู่แล้วเรื่องข้างเงินไม่ให้หยุดอ่อนค่ามากถูกไหมครับเพราะก่อนนู้นหยุดจีนเขาเงินอยู่เขาอ่อนเยอะนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาแข็งหน่อยนึงนะครับครับแต่พอมีเรื่องประเด็นเรื่องของเทรดวอร์ปุ๊บเนี่ยครับก็มีการตั้งภาษีซึ่งกันและกันถูกไหมครับนะแต่กรณีนี้เองจีนเขาก็มีการปรับค่าเงินเรื่องนี้ไม่ได้ปรับแต่ว่าค่าเงินหยุดเขาเองก็อ่อนลงด้วยในช่วงที่มีการปรับเรื่องของภาษีครับนะครับทำให้เรียกว่าเขาเองก็ไม่ถึงกับเสียเปรียบอเมริกาถูกไหมเพราะว่าได้ทั้งภาษีได้ทั้งเรื่องตัวของเยนเขามีการขึ้นภาษีแต่เขาปรับไอ้ตัวขั้นเงินมันอ่อนลงหมายความว่ามันก็ไม่ค่อยมีมันก็ดิ้นกันไปถูกไหมครับหมายความว่าภาษีขึ้นมาแต่เงินอ่อนลงถูกลงครับนะแต่เรื่องนี้เขาก็ต้องมาดูไงว่าคุณจะบิดเบี้ยวเรื่องทั้งเงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านั่นต้องดูกันยาวๆนะครับครับนั่นคำถามคือพวกนี้ผมว่ามันเป็นเทคนิคอยู่เหมือนกันนะฮะนะก็เกิดคุณขึ้นภาษีมันของมันแพงคุณทำไงของมันถูกลงอ่ะไม่ต้องดูพวกนี้มันตอบยากนะมันดูเงื่อนไขเทคนิคแต่วิธีคนที่ทำกันนะครับนะครับนะก็ดูอาการละนะครับนะก็เหมือนกับว่าโดยวิธีการทำอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมปม
แต่ความขัดแย้งทางการค้าเพิ่มขึ้นนะกับอเมริกาถูกไหมฮะยังไม่น่าจบง่ายๆนะในส่วนของมองนะครับผมต้องคุยกันยาวๆแล้วนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ยังคงเป็นประเด็นที่กดดันในภาพรวมของตลาดอยู่นะครับคุณเจริญครับครับครับสุดท้ายครับวันนี้คุณเจริญเนี่ยจะฝากอะไรท่านผู้ฟังดีฮะวันนี้ครับครับก็จริงๆผมว่าตลาดเนี่ยยังเป็นตรงที่ดูคาดหวังว่าจะขึ้นได้อยู่ครับนะครับเนี่ยนั้นในจังหวะนี้ดินแล้วเนี่ยผมว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ทำกันบ้านนะฮะหาหุ้นตัวที่มีสตอรี่ดีปันผลมีอะไรพวกมาปุ๊บเนี่ยนะครับผมว่ามันนักอยู่ในการซื้อนะแล้วรอย่อมาติดแล้วรอจังหวะต่างชาติจะเข้ามาไหมปุ๊บเนี่ยก็ไปขายคือทุกนั้นผมว่ายังมีโอกาสเยอะอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นี่นะก็ดูหุ้นใหญ่ๆนะครับเนี่ยที่มีความเกี่ยวพันกับแทรนโฟกัสก็ได้นะคุณเจริญใช่ไหมใช่ครับใช่ครับได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจริญนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับก็แทรนโฟกัสครับแล้วหลังมานี่นะฮะแหมกระแสตอบรับจากต่างชาตินี่นะฮะก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็คงจะต้องติดตามดูนะฮะว่า หุ้นไหนบ้างนะครับที่มีความน่าสนใจในช่วงของแทรนโฟกัสนะฮะช่วงนี้นะครับเราไปจะไปต่อกันนะฮะกับคุณรณกิจสาธิดวงครับชี้ชัดทุกการลงทุนกับพิติหุ้นนะฮะเรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าวันนี้คุณรณกิจสาธิดวงนั้นมีเรื่องราวอะไรมาฝากท่านผู้ฟังนะฮะสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับชี้ชัดทุกการลงทุนกับพิติหุ้นครับครับก็ดูแนวโน้มของเซ็ตเนี่ยถือว่าสวยนะถือว่าสวยก็เรายังลุ้นอยู่1725ผ่านให้ได้เมื่อวานทำได้จะผ่านครับนะก็โดนทุบลงมายังรุ่นเดิมถ้าผ่าน1725ไปได้ครับผมว่าเซตรอบนี้ไปยาว1725เป็นจุดวัดใจครับครับและห้ามหลุด1710นะครับถ้าหลุด1710รอบอาจจะเปลี่ยนไปนะครับปัจจัยลบไม่ค่อยมีอะไรมากช่วงนี้พูดแต่เรื่องเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ครับนะครับก็เลยไม่มีอะไรน่ากังวลสักเท่าไหร่ Thailand Focus โอเคไหม1710นะครับ Thailand Focus โอเคไม่ไหวต้องคัด Thailand Focus โอเคไหม Thailand Focus เนี่ยผมให้เครดิตแค่กลางๆผมไม่ได้มองบวกมากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในประเทศยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นั่นเนี่ยยังไม่น่าจะบูลลิชในระยะนี้เท่าไหร่ต้องใช้เวลาอยู่การเมืองล่ะครับการปลดล็อกการเมืองผมคิดว่ามันยังไม่มีความแน่นอนครับนะฮะเพราะว่าทำไมยังต้องทำไมต้องปลดล็อกไม่หมดล่ะครับนะเพราะว่าก็รถแมพมาแล้วนี่ก็ปลดล็อกให้หมดเลยสิไม่ปลดล็อกเพราะอะไรอ่ะนะฮะยังห้ามชุมนุมเกิน5คนอยู่เลยแล้วก็จะไปทำยังไงเขาดีกันในการเมืองมันก็ไม่ได้ครับนะก็แสดงว่ามีความกลัวมีความไม่แน่นอนอยู่นะเลยต้องทำแบบนี้ครับเอาล่ะหุ้นวันนี้เป็นไซส์กลางๆครับเป็นหุ้นที่เคยร้อนแรงมากๆตัวหนึ่งแล้วก็ราคาลงมาผมบอกว่านี่คือหุ้นไม้ต้นครับครับลงมาแบบไม่ลงมาแบบตรงมาแบบความกังวลจะให้ผู้บริหารออกมาคลี่ชัดเจนว่าไม่ได้เกิดความกังวลอย่างนั้นไม่ต้องกลัวครับ JKN ครับ JKN อ๋อนี่นะหนังอินเดียนี่รุ่นหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้ผมว่าราคาลงมาตรงนี้คือต้นน้ำถูกมากถูกมากนะครับฟันดาเมนทัลให้กันสูงถึง17บาทครับและราคาตรงนี้ผมว่านี่คือไม้หนึ่งของหุ้นตัวนี้เลย JKN อยากให้มีครับครับแนวต้านของ JKN ผมมองไว้ว่าถ้าผ่าน11.50 บาทผมว่าไปยาวครับตรงนั้นเป็นแนวต้านที่1 11.50 บาทผ่านได้ยาวเลยครับแนวคัดนะครับไม่ควรหลุด 10.50 ครับ 10.50 มีตัววอลเลนด้วยนะใครจะเล่นวอลเลนก็เล่นไปครับนะครับก็ฝาก JKN ครับวันนี้ครับJKN นะครับครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับJKN นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่10.90 บาทนะครับบวกไป50 สตางค์นะ JKN Global Media นะครับอันนี้หุ้นในอินเดียนะฮะช่วงนี้นี่ก็กำลังฮิตกันเลยนะในหลายๆเรื่องนะครับหนังอินเดียหนังเกาหลีซีรีส์อินเดียซีรีส์เกาหลีนี่นะฮะ JKN นะครับพื้นฐานอยู่ประมาณ17 บาทครับนี่ถือว่าเป็นไม้แรกนะครับแล้วก็ให้นาต้านครับ10.50 บาทนะครับถ้าเกิดว่าผ่านได้มีโอกาสที่จะไปยาวเหมือนกันนะครับส่วนแนวคัดนะครับ10.50 บาทครับ10.50 บาทนะฮะ10.50 บาทนะคัดออกไปนะครับสำหรับตัวของ JKN นะครับนะก็ เป็นหนึ่งหุ้นในบันเทิงนะฮะที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับนะวิธีการง่ายๆนะครับนะเวลาเราดูหุ้น JKN นะฮะถ้าเกิดว่า1งบดีนะครับงบดีงบสวยอยู่นะฮะแล้วก็รายการของเขาเนี่ยนะครับนะยังดูดีอยู่นะครับรายการนะฮะก็หมายความว่าหนังหนึ่งอะไรที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยนะครับนะแล้วก็ยังดูดีอยู่นี่นะครับนะก็หมายความว่าอนาคตของเขาเนี่ย
ก็ยังมีนะครับนะถ้าเกิดว่าเริ่มดูไม่ดีนี่นะครับนะก็โหอันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นของ JKN นะครับนะก็ต้องดูกันต่อนะว่าเอ๊ะจะผ่านแนวต้านที่ว่านี้11.50เนี่ยได้หรือเปล่านะครับนะถ้าผ่านได้นี่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าหุ้นนั้นตั้งลำมาสักพักหนึ่งละนะสำหรับตัวของ JKN นะครับ14:32นะครับก่อนที่จะพักกันนะครับวันนี้ครับนะฝากนะท่านผู้ฟังนะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับนะที่นะที่ยังไม่ได้มีบัตรPT แมคการ์ดนะครับนะท่านก็สามารถที่จะแวะไปที่ปั๊มได้นะครับนะก็หลายๆปั๊มนะในเขตกรุงเทพนี่นะฮะก็มีเริ่มเห็นหลายปั๊มละเริ่มเห็นหลายสถานีบริการน้ำมันละนะครับอย่างแถบของศรีนครินทร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นไดทูด้วยนะฮะนะครับแล้วก็แถววิภาวดีนะอันนี้อยู่ใกล้ๆกันกับนี่นะฮะทางอยู่ใกล้ๆกันนะวิภาวดีขาเข้านะครับนะทางที่อยู่ใกล้ๆกันกับอะไรเขาเรียกอะไรนะนะครับนะก็ตรงนั้นก็จะมีที่ทำการเขตอยู่ที่หนึ่งนะครับนะก็เนี่ยทางขาเข้าเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มแบบครบวงจรเลยนะมีออโต้แบ็กด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทำได้นะครับทำบัตร PT แมคการ์ดได้นะครับนะเพราะว่าในช่วงสิทธิประโยชน์นั้นณเวลานี้เนี่ยเขาเริ่มทำเสร็จแล้วนะครับตัวนันออยเนี่ยก็เริ่มทำเสร็จแล้วด้วยนะครับในหลายๆส่วนนะครับนะก็หมายความว่าเริ่มจัดระเบียบอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็น่าที่จะไตรมาส4นะฮะน่าที่จะเริ่มได้นะครับวันนี้คุณมีบัตรเอาไว้นะครับนะคุณก็สามารถใช้บริการได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากฝากเอาไว้นะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับสำหรับตัวบัตร PT แมคการ์ดกันนะครับนะก็ที่อยากให้มีนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับท่านผู้ฟังฮะเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อทุกท่านจริงๆนะครับมีประโยชน์จริงๆนะท่านก็ลองไปดูแล้วกันฮะท่านลองไปศึกษาดูนะเอางี้แล้วกันคือพูดกันง่ายๆนะฮะท่านลองไปศึกษาดูนะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อผมนะแล้วก็ในแง่ของการสะสมแต้มเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วมากนะครับเอาเป็นว่าท่านเคยสะสมแต้มอะไรนะครับนะที่สะสมแต้มยี่ห้ออื่นมาแล้วอ่ะนะลองมาสะสมแต้มอันนี้ดูนะครับนะแล้วก็ท่านจะรู้ว่าอันเนี้ยค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะฮะเขามีแจกอีคูปองด้วยนะครับนะก็อีคูปองนะฮะอีคูปองนี่ก็คือท่านสามารถที่จะนำไปใช้เป็นส่วนลดได้นะครับในช่วงนี้นะครับเขามีการแจกอีคูปองด้วยนะครับสำหรับตัวของ PT แมคการ์ดนะครับนะก็ฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันกับคุณประสิทธิ์ก่อนช่วงนั้นบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้นไซต์ .com กันครับเมดมันเป็นสินสดสดสดเป็นสินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่สดใหม่สดใหม่ใหม่ใหม่ทั้งพีทีทอนั่งพีทีทอนั่งเติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินหุ้นตัวนี้ PE มันอาจจะถูกยากของดีเนี่ยบางทีมันไม่มีดิสคาวหุ้นปันผลเนี่ยยังคลาสสิกแล้วเป็นหุ้นที่น่าจะมีติดพอร์ตเอาไว้เสมอหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่มักจะเอาพอฟอร์มได้ดีในช่วง2เดือนแรกของปีกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตคือทำผิดเพื่อเป็นครูแต่ว่าไม่ทำพลาดซ้ำสองไงลุงเมย์พูดว่าเจ็บไม่ว่ากันแต่ต้องจบนะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทาง FM 97ห้ามพลาดนะครับโฟกัสตลาดทุน14:36 ท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงษ์ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้ครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณประสิทธิ์ก่อนชั่วนันบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้นอินไซด์ .com คุณประสิทธิ์สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณธนพงษ์ครับผมแหมตลาดวันนี้วอลุ่มบางนะในช่วงเช้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไปออมกันอยู่ที่งาน Thailand Focus ครับผมคุณธนพงศ์ครับนะบรรดากองทุนแบบคือจะมานั่งคีย์ออเดอร์ในห้องประชุมก็ดูแบบแปลกๆนะหรือว่าจะโทรศัพท์สั่งก็ดูกระไรอยู่อะไรเงี้ยนะฮะอ๋อฮะคงไม่สะดวกนะครับ
นะผมว่าเราคงได้เห็นเทคแอคชั่นคือน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้มากกว่าครับนะพอฟังแล้วนโยบายแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลเชิงบวกแล้วกันทั้งหมดอย่างเงี้ยนะได้รับข้อมูลเชิงบวกก็ต้องมานั่งตัดสินใจกินหนึ่งว่าจะคัมแบ็กไหมหรือว่าจะเริ่มมาอยู่ในสายตาหรือเปล่าเห็นกระแสดีนะ Thailand Focus รอบนี้โอ้โหเห็นว่ากองทุนนี้แบบว่ามากที่สุดตั้งแต่จัดงานมาเลยครับนะถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จละกันคุณธนพงศ์ครับนะที่แบบว่าอินเวสเตอร์ให้การต้อนรับมากมายมหาศาลนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับผมถึงคุณธนพงศ์นะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเชิงบวกนะแต่ว่าในแง่ของกระแสฟันโฟแล้วต้องบอกเลยว่านะเราเห็นช่วงที่ผ่านมานี้บาทแข็งใช่ไหมครับใช่ครับเงินเนี่ยมันไปอยู่ในตลาดพันธบัตรระยะสั้นใช่ครับเออนะฮะพร้อมแล้วเนี่ยถ้าอยู่พันธบัตรระยะสั้นเนี่ยพร้อมที่จะสวอปออกมาได้เลยใช่ครับผมเรียกว่าทางแบงก์ชาติเองก็มีการเกาะติดกระแสทุนนะพูดง่ายๆครับเพราะว่าที่มันยังไม่เข้ามาแบบมาแบบนี้คือมาแบบพักเงินพักเงินใช่ครับเออพักเงินพักผ่อนแล้วเพ่นอะไรเงี้ยไม่รู้กลัวคดีเกาะเต่าหรือเปล่านะฮะก็ต้องมานั่งดูกันนะครับผมนะสำหรับตัวเนี่ยของภาพรวมเองแล้วซึ่งถือว่าณวันนี้ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเรื่องของการเจรจาทางการค้าอย่างนับซ่าเนี่ยก็สำเร็จไปแล้วนะระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่แคนาดาสัปดาห์นี้คงจะบรรลุนะฮะหวังว่าจะบรรลุครับคนก็เลยมองช็อตต่อไปว่าการในจากการเจรจาทางการค้าสหรัฐกับจีนในที่ผ่านมาเนี่ยไม่บรรลุข้อตกลงครับรอบใหม่ก็น่าจะมีสัญญาณที่แบบว่าดูดีขึ้นนะเรียกว่าคงทำให้ sentiment ของภาพรวมทั้งโลกเนี่ยกลับมาสดใสกันอีกครั้งหนึ่งหวังว่าคงจะเป็นเช่นนั้นครับนะครับอาจารย์ในแง่ของตัวของภาพรวมแล้วนะครับมามองดูกระแสข่าวอีกกระแสข่าวชิ้นนึงซึ่งผมก็โฟกัสอยู่เหมือนกันครับเอาใจช่วยนั่นคือของท่าเรือระนองNCL ใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหต้องบอกเลยว่าเขาเคยหวังกับท่าเรือแห่งนี้แบบว่ามหาศาลอ่ะครับนะแต่ว่าสุดท้ายนะเหมือนสวรรค์กันแกล้งนะพระอาทิตย์ไม่เป็นใจนั่นทำให้โปรเจกต์นี้ต้องแบบว่าพังพินาศย่อยยับนะครับคือไม่ใช่เงื้อมือของผู้ประกอบการนะแต่ว่าเป็นเงื้อมืออีกมือนึงแล้วกันทั้งหมดนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าขาดทุนเนี่ยโอ้โห80กว่าล้านอ่ะบันทึกไปแล้วด้วยเรียบร้อยโอ้กรตอนี่เรียกถามเลยคุณกิติมานี่ติคุณเอาอะไรคิดลงทุนผิดพลาดขนาดนี้โอ้คุณกิติก็ต้องรีบอธิบายที่แจงแถลงไขนะว่ามันเป็นอย่างนี้อยากให้ผมทำยังไงล่ะนะระยะนั้นมานะเรียกว่าหรือเป็นจุดหักเหจุดที่แบบว่าจุดตกต่ำแล้วกันของเอ็นซีเอลครับนะพอมาปี59ก็ยังเผชิญกับการขาดทุนปี60ก็ยังขาดทุนครับนะตัวแกก็ท่องเทือนาลาวเทือนาลาวหลับก็เทือนตื่นก็อาลาวอาลาวดูเวอร์ไปทั่วเลยพูดง่ายครับนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้ครึ่งปีแรกนะก็ถือว่าก็คงจะเทือนาลาวเอางี้กันนะพวกขาดทุนแค่ล้านห้าครับนะเรียกว่าบาดเจ็บน้อยลงครับนะแต่พอ เรื่องของนโยบายท่าเรือระนองถูกภาครัฐหยิบปัดฝุ่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยโอ้คนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์หรือว่าเรียกว่าเจ้าของตัวโปรเจกต์เนี่ยอย่างเอ็นซีเอลก็ต้องแบบว่าโอกาสฉันมาเยือนอีกครั้งแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้บริหารมาคลิกว่าอยากจะลุยครับโอ้โหผมว่าผู้ถือหุ้นเอ็นซีเอลต้องยกมือถามเลยตัดสินใจดีแล้วหรือรัฐเอาจริงหรือครับเพราะรัฐไม่ขาดทุนแต่ NCL ขาดทุนในฐานะผู้บริหารผู้บริหารผมว่าต้องคิดให้รอบคอบเอางี้แล้วกันครับนะอันนี้ผมก็เชื่อมือนี้ของคุณกิติแล้วกันว่าคงจะเอาอยู่อ่ะเอางี้แล้วกันนะรอบนี้แบบมาก็คือต้องไม่เสียเปรียบต้องไม่เงินต้องกระเป๋าต้องไม่ฉีก
คือต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะว่าถ้าเรือละนองเนี่ยนะถ้าผ่านได้เนี่ยนะนั่นก็หมายความว่าการขนส่งสินค้าผ่านฝั่งอันดามันต้องมาที่นี่หมดนะครับผมเออต้องมองอย่างนี้นะเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาไปอ้อมเกาะสุมาตรานู่นแน่อ้อมโอ้แต่ต้องไปนั่งเคลียร์กันเยอะฮะนั่งเคลียร์ไปเยอะผมว่าทางฝั่งของคุณกิตติเองหรือฝั่งของเอ็นเซลเนี่ยครับมีบทเรียนแล้วครับว่าที่ผ่านมาที่มันไม่ประสบความสำเร็จทำให้บาดเจ็บแปดสิบกว่าล้านเนี่ยเนื่องจากอะไรครับนะนี่เป็นโจทย์ที่ภาครัฐต้องไปแก้ไขไปปรับปรุงไปทำให้มันดีนะถ้าทำไม่ดีก็ไม่ควรที่จะมานั่งคุยกันเอาเงินเสียเวลาเปล่าใช่ครับนะเรียกว่าต้องให้ลุงตู่ไปตบซ้ายตบขวาอะไรอย่างนี้นะครับตรงจุดนั้นนะตรง คือเกมนี้นะผมว่าถ้าถามว่าเป็นความมันเป็นประโยชน์ของประเทศเอางี้ละกันครับนะเป็นประโยชน์ของส่วนรวมนะแต่ว่าอันไหนที่เป็นอุปสรรคเป็นอะไรผมเชื่อว่าทั้งฝั่งของรัฐเองฝั่งของเอกชนเองซึ่งได้สิทธิ์บริหารท่าเรือนองเนี่ยคงจะมานั่งจับเข่าคุยกันแล้วก็พยายามผลักดันโปรเจกต์เนี้ยเกิดขึ้นให้ได้นะเพราะว่าสิ่งที่ได้นั่นคือประเทศชาติสุพรรณพงศ์ครับผมนะครับถ้าจากตัวของNCL แล้วนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือว่าวันนี้ก็ถือว่าสดใสซาบซ่านั่นคือตัวของเพสครับวันนี้แบบว่าบวกแรงในเพสนะผมนะหลังจากที่เขาเอาตัวอะไรนะดิวเอนเดลูก้านะฮะได้ว่าให้ในเครือของซีพีไปลุยเลย500สาขา5ปีแล้วเขายังมีการขายซีพีให้กับกองทุนเอเชียอีก500ล้านหุ้นที่ราคา58ตังค์หรือว่าได้เงินเรียบร้อยไปแล้ว290ล้านบาทครับนะถ้าเรามาดูแล้วดูเกมหุ้นแล้วต้องบอกว่าจาก40กว่าตังค์ของเพสนะฮะมาวันนี้นะฮะทะลุไป70กว่าตังค์แล้วครับนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหหนทางโล่งอ่ะพูดง่ายๆเกมราคาเป็นอะไรที่แบบว่าหนังคนละม้วนนะสำหรับตัวของเกมหุ้นนะแต่เกมของธุรกิจเกมที่ทางสรพจน์จะกลับมาแบบกลับมายิ่งใหญ่นะเหมือนกับที่เขาเคยอลังการแบบมหาสมุทรมหานครหรือไม่นั่นต้องมาดูตัวเลขแล้วกันแล้วก็ดูตัวโปรเจกต์แล้วกันคุณธนพงศ์ครับนะเพราะว่าเพจเองถือว่าเป็นที่แบบบอกช้ำอย่างแสนสาหัสมากๆนะเรียกว่าคือเห็นวิเคราะห์ให้สิทธิ์คนนั้นให้สิทธิ์คนนี้นั่นคือการขายครับขายของเดียวไปขายสิทธิ์ขายสิทธิ์ขายสิทธิ์ที่ดีเลยแม้ตัวจะเสียใจเย็นใจจะขาดนะแต่ก็ต้องยอมอ่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่แบบว่าได้เงินกลับมาแล้วเพื่อมาตั้งหลักมาหาโพซิชันใหม่ของเพจว่าจะก้าวเดินอย่างไรครับนะครับนั่นคือตัวของเพจดีเวลลอปเมนต์นะครับถัดจากเพจดีเวลลอปเมนต์นะฮะมาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งซึ่งถือว่าวันนี้ร้อนแรงนั่นคือตัวของนายคุณธนพงศ์นะฮะที่ว่านายตอนนี้เขาก็ได้เห็นหน้ากลุ่มทุนใหม่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือสีลมโรสนะซึ่งถือว่าก็ถือเป็นตัวข้างหลังก็เป็นตัวพ่อยักษ์สื่อของอินโดนีเซียและการพูดง่ายๆครับนายเรียกว่าเข้ามาเนี่ยก็ถืออยู่ 45% นายเรียกว่าเนชั่นเคยถืออยู่ 70% ก็ลดสัดส่วนลงมาครับนะเปิดทางให้สีลมโรสหรือว่ากองทุนพวกเนี้ยเข้ามาเมเนจเข้ามาอัดฉีดเงินทุนนะเรียกว่าข้างหลังกองทุนนี่ก็ล้วนแล้วแต่มีผู้มีประสบการณ์ด้านของสื่อสารมวลชนคุณนะผมจุดนี้นะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสนามสื่อของประเทศไทยเป็นสนามที่ปราบเซียนเอางี้นะครับถูกต้องไม่ง่ายไม่หมูเอางี้นะกันนะฮะก็ต้องเป็นอะไรที่ท้าทายแต่ว่าราคาหุ้นเขาก็ติดเครื่องกันมาแบบว่ามาเป็นละลอกขึ้นละลอกขึ้นครับนะก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งลุ้นกันนะฮะถัดจากตัวของนายแล้วนะมาดูตัวหนึ่งที่ว่าเปิดปลายมาในซาบซ่านะนั่นคือตัวของซังโกะซังโกะซังโกะฮะเรียกว่าออกบอใช่3-1อายุก็2ปีนะครับก็ราคาติดหุ้นละ1บาทนะวันนี้ราคาหุ้นก็ทะยานฟ้าไปเลยตรงนี้นะครับเปิดมากระโดดเลยอ่ะบ่ายอ่ะเกือบไปเกือบลิ่งเนี่ย
ใจดีใจครับนะครับแล้วก็เป็นคือพูดง่ายๆเขามีขาดทุนสะสมอยู่นะเห็นว่าจะเอาส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเนี่ยนะไปล้างขาดทุนสะสมนั่นก็หลังจากที่ล้างขาดทุนสะสมแล้วก็คงจะทำให้บริษัทนั้นสามารถที่จะพลิกกลับมามีกำไรได้แล้วก็ไม่ใช่สามารถที่จ่ายปันผลได้อืมครับผมมีข่าวหนึ่งคุณธนพงศ์ครับ นั่นคือตัวของหุ้นโรงเรียนแล้วกันอ๋อหุ้นโรงเรียนที่จะเข้าใหม่นะใช่โอ้เมื่อดร.นกตกใจเลยครับดร.นกคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของเวิร์คคอร์ปอเรชั่นแล้วกันเวิร์คแต่ก่อนที่จะเข้าก็เข้าไม่ได้ ใช่ครับผมเพราะว่าเขามีเขาทำในมหาลัยวิทเทิร์นอ่ะคุณง่ายครับเพราะคุณคือสถาบันการศึกษาไม่สามารถเข้าได้แต่อันนี้เป็นโรงเรียนใช่ไหมคนในคนละอย่างครับคนละอย่างใช่ไหมคนละอย่างโรงเรียนเรียกนะโรงเรียนนานาชาติกับมหาลัยคนไทยครับนะเรียกว่าผมว่าคือดร.นกต้องไปปรึกษาทางคุณสมภพกีรสุนทรภพนั่นแหละว่าเอ๊ะไปเขียนแบบไฟล์นี่ยังไงให้กรต.ตลาดเขาเนี่ยเขาอหอหมกด้วยนะถือเป็นอะไรที่ฝีมือเอางี้กันจะบอกว่าคลาสสิกไม่ใช่นะบอกฝีมือจริงๆโรงเรียนนานาชาติมันอยู่ในกระแสไงคุณประสิทธิ์แล้วก็เก็บเงินได้แบบเต็มๆเลยอ่ะนะเทอมหนึ่งนี่ก็โอ้ยปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ 200,000 ได้อ่ะเทอมละแสนอ่ะรับเนื้อๆน่ะก็ไม่เกี่ยวกับโรงเรียนวัดไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนนะเนาะไม่เกี่ยวเลยโรงเรียนนานาชาติเนี่ยหลักสูตรนานาชาติเนี่ยนะไม่มีต่ำกว่า 200,000 อ่ะต่อปีอ่ะต่อเทอมอ่ะเทอมหนึ่งก็ประมาณแสนไม่ต่ำกว่าแสนอ่ะโอ้สงสัยดร.น้องต้องไปเปลี่ยนเป็นนี่แล้วเวสเทิร์นนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลวะล่ะใช่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะต้องไปรับมาอะไรมันจะแพงไปมันจะมีคนมาเรียนเปล่าแต่โรงเรียนนานาชาตินี่ถือว่าคืออยู่ในกระแสที่คนณปัจจุบันเนี่ยชอบแล้วก็คนจีนนะคุณประสิทธิ์คนจีนเนี่ยเขาอยากจะเรียนโรงเรียนนานาชาติมากนะแต่เขาไม่สามารถที่จะเรียนได้ในประเทศเขาอ่ะนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเปิดกว้างเต็มที่เลยคุณอยากจะเรียนโรงเรียนนานาชาติแบรนด์ใดแบรนด์ดังในโลกนี้ที่มีนะในโลกนี้แบรนด์ดังๆที่มีเนี่ยคุณมาเรียนในเมืองไทยได้มีหมดใช่ไหมคุณยังไงมีเกือบหมดอ่ะก็ต้องมานั่งดูกันผมว่าก็มีหลายเสียงนะแต่ที่แน่ๆคือเขาออกมาประกาศจาก IPO แล้วเนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างคงแบบว่าคงพูดคุยอธิบายกันเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วพวกนี้โรงเรียนพวกนี้นะเพราะว่าคือถ้าเทียบกับสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยกับอันเนี้ยความเสี่ยงเนี่ยต่างกันเลยนะเพราะว่าโรงเรียนพวกนี้คือพูดง่ายหากินกับเด็กเล็กอ่ะหากินกับเด็กเล็กป้าป้ามามาม้าหากินกับเด็กเล็กกับป้าป้ามาม้าไงเป็นคนจ่ายไงถ้าเกิดว่าในมหาลัยเนี่ยโอ้มันค่อนข้างลำบากไงเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงถ้าเกิดคิดแพงมากโอ้ก็ไม่ได้นะก็ไปเสร็จพวกนู้นหมดพวกจุฬาธรรมศาสตร์อะไรพวกนั้นนะมหาลัยนะการแข่งขันนี่มันต่างกันก็มีราชพังราชพัฒน์อีกนะแต่ถ้าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมันมีเขาเรียกนะมันมีแบรนด์ของเขาอยู่แล้วอ่ะใช่ครับมีคนเลือกอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าโรงเรียนนี้มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยฉันจะเรียนโรงเรียนนี้คนต่อคิวเลยนะเอาอย่างนี้แล้วกันถูกต้องถูกต้องมีแปะเจี๊ยด้วยโอ้โหผมพูดถึง IPO แล้วมาดูหุ้น IPO อีกตัวหนึ่งซึ่งวันนี้ยังเปิด IPO อยู่เปิดขายอยู่นั่นคือขายอยู่ขายอยู่ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก1994 T plus T plus T plus70ล้านหุ้นอีกแล้วนิดเดียวอ่ะโอ้โหวันที่5กันยายนนี่เทียบวันแรกนี่คงจะเป็นที่แบบว่าจากกระฉูดสูงกว่า IPO เนี่ยบาท48ตังค์เนี่ยแค่ไหนนี่น่าจับตาบอกนะคุณธนพงศ์นะครับผมนะเรียกว่าคนที่เป็นFA เป็นลีดเนี่ยก็คือหลักทรัพย์ AEC ครับนั่นถือเป็นหุ้นที่แบบว่าไซส์ที่แบบกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดครับนะไซส์ไม่ใหญ่นะไซส์ไม่ใหญ่ไซส์ก็ไม่เล็กเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะแก่การเป็น
จ้าของเจ้าของเหมาะแก่การพูดเนี่ยลากเหมาะแก่การเอาไปว่าเขาลากช่วยกันแม่ไม่กี่ไม้เอาอย่างนั้นนะหลักฐานก็ปลิวดุดนะดุดนุ่นแล้วแหละคุณง่ายนะฮะวันนี้เห็นแรงซูเปอร์มาคุณธนพงศ์ครับไม่รู้เขาจะเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่านะอะไรนะไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันอะไรอ่ะก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าแต่เขาไม่เกี่ยวกับไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันแต่ไทยฟิวเจอร์ฟันของรัฐบาลนะอย่างที่ท่านผู้ฟังถ้าจำได้นะครับผมเคยเรียนบอกท่านผู้ฟังแล้วนะฮะว่าเกณฑ์ใหม่นะครับของกรตเสร็จเนี่ยคุณก็จะได้เห็นความคืบหน้าของไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด้วยตอนนี้ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันเนี่ยได้เห็นความคืบหน้าแล้วนะครับก็ต่อไปคุณคงจะได้เห็นของซูเปอร์ละครับเขากำลังจะเคาะราคาแล้วอาจจะเคาะราคาแล้วเหรอใกล้แล้ววันนี้เห็นท่านดร.สมคิดออกมาอ๋อไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันออกมาเปรย์แล้วมันจะขายเดือนตุลาพฤศจิการาวๆนี้แหละเอางี้ละกันครับผมหมายถึงว่าคอยเป็นเจ้าของในการลงทุนนั้นไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันนะผลตอบแทนก็อยู่ประมาณสัก 4-6% เนี่ยโดยประมาณหมายถึงว่าคงถูกคอนะถูกคอสำหรับคนที่แบบว่าต้องการแบบว่าเป็นถือแบบว่ายาวๆรับปันผลเหมาะสำหรับถือรับปันผลผมว่าแย่งกันน่ะนะผมว่าก็คือคนๆกันมาโยงกับตัวของซูเปอร์นั่นแหละเอาอย่างครับพอไทยแลนด์ออกมาปุ๊บไทยนี่ก็ยืนปั๊บนะเกมหุ้นวันนี้ก็เริ่มแบบขยับมาแล้วก็ตั้งหลักได้ก็อย่างที่เคยเรียนบอกท่านผู้ฟังนะคือเกณฑ์เนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่เขาทำใหม่นะครับพอทำใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเริ่มที่จะยื่นไฟลิ่งกันครับผมนะถือว่าอยู่ที่ว่าจะยิงขวาแบบว่าหมดไหมครับจะมีคนตามแค่ไหนครับผมนะต้องมานั่งดูใจลุงครับ ถ้าวันนี้เห็นหุ้นตัวนึงท่านผมแอบมาครับ DNA เข้ามาตั้งหลายวันแล้วนะ มีเมื่อวานมีพักหน่อยครับเมื่อวานมีพักวันนี้แบบพยายามยืน60ตังค์ให้ได้อ่ะเหมือนกันครับก็เอาใจช่วยครับนะฮะถือเป็นหุ้นที่อยู่ในอะไรนะในแคชบาลานซ์ครับเรียกว่าคนเทรดนี่เขารู้ว่าต้องทำยังไงครับอันนี้ติดแคปบาลานซ์อันนี้ก็คือติดแคปบาลานซ์จากการซื้อขายไม่ได้ติดแคปบาลานซ์เพราะเครื่องหมายซีนะครับท่านผู้ฟังต้องแยกให้ออกนะฮะครับผมครับเพราะเครื่องหมายซีนี่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถเพิ่มทุนชำระแล้วนะครับนะให้อยู่ตามที่กฎหมายกำหนดได้นะครับเขาก็จะสามารถปลดเครื่องหมายซีได้ซึ่งอาจจะเร็วกว่านะหรือว่าอาจจะช้ายาวไปเลยก็ได้นะอันนี้จะต่างกันกับแคปบาลานซ์นะครับแคปบาลานซ์เขาจะมีกำหนดการติดของเขานะครับอันนี้จะไม่เหมือนกันพูดถึงตัวของ DNA ครับมีพูดอยู่ตัวนึงไม่ได้คุยนานเนาะผลไม้สาลี่ครับแอบอะไรนะแอบมาแบบว่ามีบิดมีออฟเฟอร์ครับนะพยายามจะสร้างหายแต่กับยังไม่คึกคักอะเนาะครับยังครับแต่เห็นทางฝั่งเขาก็เริ่มเก็บหุ้นอยู่เหมือนกันตอดอยู่เรื่อยๆ ค่อยๆตอดอยู่เรื่อยๆตอดอยู่เรื่อยๆนะครับตอดใส่นั่นใส่เข่งนะนะครับคุณประสิทธิ์ทิ้งท้ายเลยครับผมครับผมนะยังไงก็บรรยากาศแบบนี้นะครับก็ทุกอย่างนี้รอดูกันหมดนะครับก็ไม่ควรที่จะผีผามนะในเรื่องของการเล่นก็อย่าให้ไม่ต้องรีบร้อนมากก็ดูเป็นรายตัวโฟกัสเป็นตัวดีกว่าครับผมครับผมได้ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณประสิทธิ์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะคุณประสิทธิ์กรชวนันท์บรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้น insight.com นะครับนะก็ต้องดูเป็นรายตัวนะครับดูเป็นรายๆไปนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเวียงแหได้นะครับนะและหลายท่านก็คงจะพอทราบนะว่าตลาดในช่วงนี้นะครับนะก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งที่จะเห็นว่าตลาดนั้นมันดูดีแล้วก็กระโจนใส่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าในภาพรวมนั้นถือว่าดีขึ้นนะครับในภาพรวมของตลาดนั้นถือว่าดีขึ้นนะแล้วก็
อย่างที่เคยเรียนแหละนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับก็ตลาดนั้นน่าที่จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนอะไรนะครับแต่หมายความว่าคำว่าค่อยๆดีขึ้นนั้นก็หมายความว่ามันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มที่จะคลายความอึดอัดกันได้บ้างนะครับในหลายๆส่วนนะผมก็เชื่อว่าจากนี้ไปนะก็จะเป็นโอกาสครับสำหรับคนที่ได้มีการทำการบ้านกันมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนเมกมันนี่เรานะครับยังมีหุ้นนะที่เรารอคอนเฟิร์มอยู่นะฮะอยู่ประมาณสัก 2-3 ตัวได้นะครับก็น่าที่จะคอนเฟิร์มได้ประมาณสักไตรมาส4นะครับไตรมาส4นะฮะอาจจะเป็นต้นไตรมาสหรือว่าปลายไตรมาสท่านผู้ฟังก็คงจะต้องติดตามนะครับนะเราก็กลับมาในจุดเดิมนะก็คือไม่เล่นตามกระแสไม่ได้ไปดูอะไรตามใครนะครับแต่ว่าเราก็จะมาดูมาเลือกในส่วนของเราเองนะครับแล้วก็เล็งดูไปดูการฟูมฟักนะดูการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยยะนะจนกระทั่งทำให้มีโอกาสที่หุ้นนั้นจะเทิร์นราวกลับมานะครับนั่นแหละครับมันก็จะทำให้เรานั้นนะพร้อมนะครับนะที่จะกระโจนเข้าใส่ทันทีเหมือนกันนะครับนะซึ่งตรงนี้นะครับนะก็ต้องยอมรับบางท่านเนี่ยมีรู้กันบ้างแล้วนะครับนะก็เริ่มที่จะไปค่อยๆไปเก็บไปสะสมกันมากันบ้างแล้วนะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องแบบต้องการความชัวนะต้องการความชัวแบบความชัวนะครับอาจจะไม่ต้องถึง100นะฮะประมาณชัวสัก60 50 60% นะถึงเวลานั้นนะครับเราก็ค่อยเข้ากันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเมกมันนี่ครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับในช่วงหน้าพบกับคุณยุทธนากระบวนแสงแล้วก็มันนี่ช็อตครับส่วนเมกมันนี่แล้วผมธนพงษ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมกมันนี่สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีที